สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสิงเจ้าสำราญครับวันนี้อยู่กับผม MC หิมนะฮะผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาแบบสำราญบันเทิงใจในสถานที่ต่างๆซึ่งวันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้มาคนเดียวฮะผมมาพูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับและเขาก็มีความฝันนะฮะที่อยากจะมีร้านนึงเอาไว้แบบพบปะกับเพื่อนๆกับร้าน7 Street Bar and Bistro นั่นเองนะครับไปไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบูมนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะครับผมนะฮะโอ้โหร้านน่านั่งมากเลยครับขอบคุณมากครับนั่งตรงกลางเลยแล้วกันครับโอเคครับมาเลยครับตอนนี้นะฮะเราก็มานั่งคุยกันดีกว่านะครับคุณบูมครับนี่ก่อนอื่นผมต้องถามก่อนเลยว่าธุรกิจที่คุณบูมทำอยู่ตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นะครับหลักๆทำอยู่3อย่างนะครับอันแรกเลยคือโชว์รูมรถนำเข้าอันที่2ก็คือร้านอาหารคือร้านนี้นะครับผมก็คือร้าน7 Street ส่วนอย่างที่3ก็คือจะเป็นสตาร์ทอัพตัวใหม่นะครับเป็นคลังสินค้าออนไลน์ก็คือเราจะช่วยจัดเก็บสินค้าให้ลูกค้านะครับแล้วก็จัดแจงการส่งสินค้าคิดธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งธุรกิจรถยนต์ธุรกิจนะฮะนี่เมื่อกี้เห็นไหมคลังสินค้าออนไลน์แล้วมาเข้าสู่วงการธุรกิจอาหารได้ไงฮะคือชอบคืออย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยครับรวมตัวกันกับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆ6คนนะครับผมต่างคนก็ต่างทำนู่นนี่นั่นคนละอย่างนะฮะก็มารวมกันทุกวันเนี่ยคือเราหาร้านใหม่ๆอยู่แล้วว่าจะไปกินที่ไหนใช่ไหมฮะพอหลายวันเข้าแล้วก็คือเราก็เบื่อเราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเรามาเปิดกันเองดีกว่าจะนั่งร้านตัวเองอ๋อหมายถึงว่าประชุมกันหลายร้านแล้ววนไปวนมาเราก็ไปกินกันหลายร้านแล้วจนไม่รู้จะไปที่ไหนละถูกไหมฮะเอาที่เอาของตัวเองดีกว่าง่ายๆครับผมครับผมก็เลยเป็นชื่อว่า7 Street ก็คือเป็นถนนสายที่7ของพวกเราครับผมหมายถึงว่าสายที่7หมายถึงว่าธุรกิจตัวใหม่ที่มาทำร่วมกันเป็นอีกสายหนึ่งใช่ครับใช่ครับจะเป็นชื่อมาของชื่อร้านครับผมโอ้โหแล้วคลุกคลีกับวงการธุรกิจมานานขนาดไหนนะฮะก็เริ่มที่บ้านทำธุรกิจอยู่แล้วไหมฮะคือผมจริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่มหาลัยนะครับตอนประมาณปี2เนี่ยผมขายมือถือมาก่อนนะครับก็คือนำเข้ามือถือมาแล้วก็ขายผ่านทางบุญคลองทำห้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมขายส่งนะครับพอไปมาก็เป็นดวงด้วยครับได้ไปเข้าวงการรถตอนนั้นอยู่ประมาณปี3ละก็เริ่ม1ปีผ่านมาก็เริ่มขายรถนะครับขายรถตอนนี้ปัจจุบันก็5ปีละห้าปีแล้วเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ร้านอาหารแล้วร้านอาหารเนี่ยสาขาแรกเราอยู่ที่บางนานะครับอยู่ที่โครงการเมกะบางนานะครับร้านนี้เปิดมาแล้ว4ปีนะครับร้านนี้ก็โอเคละอยู่ตัวผลตอบรับดีดีดีครับดีครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นทองหล่อเนี่ยเป็นสาขาใหม่ที่เรากำลังปลุกปั้นอยู่นะครับเราอยู่ตรงนี้ได้1ปีละนะครับผมก็โอเคครับตอนตอบรับโอเคง่ายมากเลยนะเวลามานะฮะที่จอดรถก็สะดวกสบายครับจะมีวาเล่คอยบริการมีวาเล่ขึ้นข้างบนหรือว่าคุณจะขับขึ้นไปจอดเองก็ได้ถูกต้องไหมนะครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างนะฮะสถานที่อยู่ไหนนะขอก่อนเลยอยากรู้อยู่ตรงทองหล่อซอย10นะฮะเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างเอกมัยกับทองหล่อครับนะครับผมอยู่ตรงหัวมุมที่จะออกแยกทองหล่ออยากจะถามเรื่องแรงบันดาลใจดีกว่าครับแรงบันดาลใจของคุณบูมฮะที่กล้าลงทุนนะฮะที่จะกล้าเสี่ยงในแต่ละครั้งแรงบันดาลใจของคุณคืออะไรฮะแรงบันดาลใจจริงๆไม่มีอะไรมากก็คือเราก็อยากประสบความสำเร็จอยากเราเป็นผู้ชายก็ต้องเราก็ต้องเป็นผู้นำในอนาคตถูกไหมฮะในครอบครัวเราเองครับเราก็ต้องดีด้วยตัวเองอยากประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทำอะไรก็ลงมือทำกลัวเจ๊งไหมไม่ซีเรียสนะครับจริงๆเอาพุ่งตรงไม่ได้ซีเรียสว่าจะเจ๊งไหมหรืออะไรเงี้ยครับคือเจ๊งก็ทำใหม่ครับเพราะว่าจริงๆก็มีหลายอย่างที่ทำแล้วก็เจ๊งก็ทำใหม่ครับผมอ๋อแสดงว่าเราก็ลองมาหลายธุรกิจแล้วใช่ไหมก็มีบ้างก็มีบ้างใช่แต่พอเจ๊งปุ๊บก็กลับไปนั่งทบทวนครับว่าจะทำไงให้มันไม่เจ๊งครับเพราะมันถือเป็นประสบการณ์ถูกต้องไหมใช่ใช่แล้วก็ทำใหม่ครับเหมือนธุรกิจแล้วร้านอาหารนี่ใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนฮะกว่าจะเปิดขึ้นมาเป็น7 Street ตอนนั้นจริงๆไม่นานเลยครับคือเพื่อนๆทุกคนแบบจังหวะเมาเปล่าจังหวะเมาเปล่าแบบเมาเฮ้ยไม่ไหวว่ามันไล่เรากับร้านบ่อยเหลือเกินเปิดร้านอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับผมจุดเริ่มต้นของไอเดียไล่
เหลือเกินขออยู่ที่นี่ไม่ได้อะไรแบบมาเปิดเองเลยนะเหลือเกิ่มๆแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นหลักการที่ง่ายนะคือบางครั้งแบบเราไปเสียตังค์ร้านอาหารข้างนอกทำไมเราไม่ทำร้านอาหารคือเราก็กินดื่มมาเยอะถูกไหมฮะเราก็รู้ว่าเราต้องการอะไรถูกไหมฮะเราก็อยากจะทำอย่างนั้นออกมาครับผมแล้วหลักการในการบริหารงานนะครับหลักการใช้หลักการอะไรในการบริหารครับมาจากคุณพ่อไหมแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อไหมมาจากอะไรอย่างนี้ไหมฮะเรียกว่าพวกผมเพื่อนๆกันนะช่วยกันมากกว่าต่างคนก็ต่างมาจากคนละธุรกิจแล้วก็บางคนก็ต่างถนัดคนละด้านนะครับบางคนถนัดมาร์เก็ตติ้งบางคนถนัดโอเปอเรชั่นใช่ไหมครับเราก็รวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันได้โอเคก็คือพูดง่ายว่ามีความคิดหลายๆไอเดียมารวมกันซึ่งดีนะแต่ละคนเก่งแต่ละอย่างพอมันรวมกันมันก็ลงตัวครับนะฮะโอ้โหสุดยอดฮะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเวลาบ้างดีกว่าแบ่งเวลายังไงในการทำธุรกิจก็คือตอนเช้าตื่นเช้ามาผมต้องแพลนก่อนอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะช่วงเช้าผมจะไปอยู่โดยส่วนมากนะฮะถ้าโดยส่วนมากช่วงเช้าผมจะไปอยู่โชว์รูมใช่ไหมฮะก็ทำงานตอนเช้าเสร็จปั๊บบ่ายเย็นๆก็จะมาที่ร้านครับผมก็คือว่าทำงานหลักก่อนแล้วก็มาที่ร้านตอนเย็นก็เหมือนแบบเราก็สังสรรค์ปกติเนาะทีนี้ผมอยากให้คุณบูมนะฮะช่วยบอกอะไรบางคนหน่อยนะบางคนที่เขามองว่าเขารอครับรอทั้งโอกาสรอทั้งเงินนะฮะอยากให้คุณบูมมอบเทคนิคแนะนำให้กับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จหน่อยฮะก็คือถ้าเรารอเราจะไม่มีวันที่เราพร้อม 100% นะฮะคือเราอยากทำอะไรเราทำเลยนะครับผมถึงแม้เราเฟลเราก็จะมันก็จะเป็นมันก็เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตเราเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะมีช่องทางในการให้เราลุกขึ้นมาใหม่ได้ครับผมนะฮะพูดง่ายๆว่าคุณต้องลองครับครับผมล้มแล้วก็ลุกฮะล้มแล้วก็ลุกแล้วไอ้การที่คุณล้มนั่นแหละคุณจะรู้ว่าทำยังไงไม่ให้มันล้มอีกครับผมนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันดีกว่าช่วงแรกนี่อาจจะแบบเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวกับธุรกิจหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้านี่คุณอยากรู้ไหมว่าสเปคสาวๆของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมถามให้ฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับรายการสิงเจ้าสำราญครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่น